สวัสดีครับพบกันตามนัดนะฮะผมเรียกรายการนี้ว่ารายการห้องเรียนอารมณ์ดีแล้วกันนะครับการค้นหาตัวเองนะครับเรื่องที่มนุษย์อยากได้เหลือเกินตั้งแต่มีลูกขึ้นมาเนี่ยว่าไอ้ลูกฉันควรจะเป็นยังไงลูกฉันจะไปทํามาหากินอะไรลูกฉันจะทํางานอะไรไอ้นี่นะครับเลยถามกันสํานักในการค้นหาตัวเองสํานักที่1สํานักของการเรียกว่าการคาดเดาก็ได้หรือการเสี่ยงทายนะครับเด็กเกาหลีเนี่ยเกิดมาปั๊บเขาให้จับเลยจะจับได้ก็ไปเป็นคนเย็บผ้าแสดงว่าฟ้าลิขิตให้มาเป็นแบบนั้นนะครับก็เหมือนหลายๆประเทศที่ถ้าเกิดมาในตระกูลนี้ต้องไปทำมาหากินแบบนี้ถ้าเกิดมาในวันนี้ต้องไปทำมาหากินแบบนี้อันนี้ก็คือฟ้าลิขิตเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็ทำแบบนั้นครับเวลาเด็กเติบโตขึ้นมาเขาก็ให้การศึกษาแบบนั้นเลยเรียกว่าฝึกไปเป็นช่างฝึกไปเป็นช่างปั้นฝึกไปทำขนมฝึกไปทำก็คือฝึกไปทำแบบนั้นถามว่าวิธีนี้ดีไหมมันก็ดีนะครับต้องไปเรียนสเปสปะเรียกว่ารู้อนาคตเลยเกิดมาปั๊บรู้ทันทีสำนักนี้ก็คือสำนักที่เกิดมาเนิ่นนานแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเขายังน้อยเขาก็มีทิศทางเลยเขาก็ฝึกพอฝึกไปจนถึงเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ไปเปลี่ยนก็เรื่องของเขาบางคนนี่นะครับที่ผมทำเวิร์กช็อปมาในบางคนเนี่ยนะฮะเป็นแพทย์เป็นอาจารย์หมอนี่แหละเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาควรเป็นอาจารย์หมอหรือเปล่าเขาอยากจะหาตัวเองเหมือนกันวันนี้ก็ยังหาไม่เจอเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เขาทำอย่างไรจะเจอที่มันใช่ตัวเราเวลาคนเราอยู่ที่มันใช่ลองนึกถึงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้ถ้าเจอแดดแล้วมันชอบมันก็จะเติบโตดีต้นนี้ถ้าเจอน้ำเยอะๆแล้วมันตายมันก็จะตายเพราะฉะนั้นต้นไม้ถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันก็เติบโตได้งดงามคนก็เหมือนกันครับคนที่มีลิขิตเข้ามาในตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปอยู่ไปเรียนในที่ที่มันเป็นตัวเองมันก็เติบโตไปตามธรรมชาติมันไม่เหนื่อยฮะมันไม่เหนื่อยถ้าเป็นตัวเขาเองมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมันลื่นไหลเพราะว่ามันสนุกเพราะว่ามันเป็นตัวเองมันเติบโตถ้าเราหาได้ในจุดตรงนี้แหละครับความสำเร็จก็จะมาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องประกอบไปด้วย3อย่างแล้ว3อย่างนี้คือเป้าหมายการศึกษา1ก็คือมีความรู้ความรู้วันนี้เนี่ยเรียนปี1จบปี4เลิกใช้แล้วเพราะฉะนั้นความรู้ก็เลยมีความสำคัญน้อยลงน้อยลงแต่ไม่ได้ว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญแต่ที่สำคัญมากกว่าคือการหาความรู้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญมากกว่าความรู้ตายๆก็คือความรู้ที่นำมาใช้ได้ที่สำคัญกว่าการท่องหนังสือเอาความรู้ที่แบบเก่าๆเยอะๆมาก็คือพยายามหาความรู้แล้วนำมาใช้ได้จริงอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองคืออะไรครับคือทักษะวันนี้เรามาเน้นกันมากมายเลยทั้งโลกนะมาคุยกันเรื่องจะต้องสร้างทักษะในศตวรรษที่21จะต้องทำให้เด็กคิดเป็นจะต้องทำให้เด็กทำงานเป็นจะต้องเด็กจะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่โมโหหน่อยก็ไปต่อยไปตีเขาอย่างนี้เรียกว่าขาดทักษะทักษะต่างกับความรู้ตรงไหนครับตรงความรู้นี่ถ้าให้ตอบเนี่ยเวลาโกรธคนจะชกไหมคำตอบก็คือไม่ชกว่ามีความรู้แต่ไม่มีทักษะคืออะไรไม่มีทักษะการยับยั้งไม่มีทักษะการครับเพราะว่าไม่ได้เจอบ่อยๆไม่ได้ฝึกทักษะต้องฝึกต้องใช้เวลานะโลกต้องการคนที่มีทักษะการทำงานทักษะการคิดการทำงานร่วมมือกับผู้อื่นการใช้ดิจิตอลอันนี้ก็คือทักษะในศตวรรษที่21ตัวที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัวที่เรียกว่า attitude หรือบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของแต่ละคนเนี่ยสร้างยากเลยเกินรู้สร้างได้ทักษะฝึกได้แต่เขาหาความเป็นตัวตนของเราถ้าเจอไอ้ความเป็นคนอย่างนี้ได้แล้วจับไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องมันจะเจริญงอกงามในเมื่อเขาไม่เจอเขาทำไงครับเขาก็สำนักค้นหาตนเองแบบสำนักเก่าแก่ก็ใช้วิธีการเหมือนกันที่เราพูดบาดาวนะครับหรือว่าเสี่ยงทายแต่สำนักนี้เนี่ยมารุกปัจจุบันคนก็อาจจะไม่เชื่อถือแล้วเช่นผมให้ทำกล่องเสียงทายขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกผู้ปกครองบอกว่าอ่ะจับเลยไอ้อะไรเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองก็ไม่เชื่อแล้วโอ้วิทยาการมันเติบโตวิชาการมันเติบโตสำนักเก่าเขามันก็เลยต้องเลิกกันไปสำนักใหม่ๆสำนักที่สองครับคือสำนักสถิติใช้วิชาสถิติครับแล้วก็เอามาทำตายว่าคนคนนั้นเนี่ยควรจะไปเป็นอะไรดูเลิกผักดูลายมือนะฮะดูลายมือเลยเนี่ยแล้วก็เสี่ยงแล้วก็ทายไม่ใช่เสี่ยงนะฮะทายนะฮะลายมือเนี่ย
เป็นศาสตร์ก็คือมีเรื่องราวมีสถิติบอกว่าทำอะไรจะรุ่งเสร็จแล้วก็ทำนายมาเลยว่าคนนี้น่าจะไปเป็นอะไรสำนักสถิติหลังสุดที่โด่งดังแล้วก็ทำมาค้าขายกันรุ่งมากคือสำนักวัดลายนิ้วลายนิ้วมือถามว่าสำนักนี้ดีไหมดีครับความน่าเชื่อถือก็น่าเชื่อถือได้นะไม่ได้เลวร้ายอะไรก็ดีกว่ามั่วแหละดีกว่าเดาเอานะอย่างน้อยก็มีสถิติมายืนยันสำนักที่สามครับสำนักที่สามเนี่ยจะใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ใช้หลักจิตวิทยาแล้วก็เอามาทำนายว่าบุคคลแต่ละคนนี้เขาเป็นคนยังไงเราเรียกลักษณะของคนนี้ว่าบุคลิกภาพไม่ใช่บุคลิกภาพคือต้องมาแต่งตัวให้มันดีแล้วบุคลิกภาพดีอันนั้นไม่ใช่บุคลิกภาพคืออะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองคนมีน้ำใจเป็นคนเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่เห็นโอ้โหเห็นสัตว์โดนละแกก็น้ำตาไหลเพราะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดถ้าเขาได้ทำงานซึ่งตรงกับบุคลิกภาพเขาถ้าเขาได้เรียนที่มันตรงบุคลิกภาพเขาอย่างนี้แหละครับรุ่งถามว่าแล้วทำยังไงผมมาเจาะตรงตัวสุดท้ายเนี่ยนะค้นหาตัวเองสำนักที่สามสำนักที่สามคือสำนักที่เอาวิชาการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาเอามาชี้บอกทฤษฎีของการทำหาตัวนี้เนี่ยมีหลายทฤษฎีที่ใช้กันมานานก็50-60ปีนะครับที่ได้ทำกันมาแล้วก็มาทำเป็นแบบสอบถามก็ใช้กันไปทั่วโลกในประเทศเราก็ไปเอามาใช้เยอะครับกำเนิดของวิชาแนะแนวโรงเรียนในโรงเรียนต่างๆของบ้านเราเนี่ยครูแนะแนวมันจะใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือเอาเรื่องราวเอาอะไรต่างๆมามีหนังสือมีอะไรอันนี้คือแบบนึงแต่มีแบบที่สองก็คือแบบค้นในตัวของเขาเองว่าตัวเขาเองเป็นยังไงซึ่งแบบนี้เหมาะมากแบบนี้นะครับทำยากแล้วแบบนี้นะครับใช้เวลามากแล้วครูแนะแนวไม่มีเวลาจริงๆปัญหาคือครูแนะแนวไม่มีเวลาจะไปดูเด็กรายคนหรอกครับเหตุนี้นะครับผมเลยได้ทำแบบค้นหาตัวเองออนไลน์ไว้เรียกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วก็ทำให้ครูใช้ฟรีมาถึงวันนี้มีคนใช้มาแล้วเกินกว่าล้านครั้งก็ถึงได้บอกนะฮะว่ามันเป็นความต้องการจริงของคนทุกคนที่จะอยากรู้ตัวเองแบบค้นหาตัวเองแบบแรกอยู่ในเว็บ Eduzone นะครับดูคลิปนี้ไปทำได้เลยใช้หลักการสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาไอตัวนี้จะบอกออกมาได้ประมาณนึงก็ค่อนข้างแม่นในสำนักจิตวิทยาในสำนักพฤติกรรมศาสตร์เอาของจอห์นฮอลแลนด์มาใช้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ทำมันออนไลน์แล้วเราก็มาเก็บข้อมูลแล้วก็มาดูว่าแม่นหรือไม่แม่นทางสถิตินะครับมีทั้งการไปถามมีทั้งติดตามผลแต่ประเด็นปัญหาของบ้านเรานี่คืออะไรเวลาที่เด็กตอบเนี่ยมันแบบตอบไม่ค่อยตรงหมายความว่าไม่ยอมตอบตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไอ้ความแม่นยำมันก็ต่ำลงไปตามเนี่ยตามการตอบที่มันไม่จริงก็เลยมาออกแบบครับเรียกว่าออกแบบเป็นลักษณะเวิร์กช็อปหมายความว่าเด็กก็มีกิจกรรมทำคราวนี้ไม่ต้องมาวัดแล้วมีคนสังเกตพฤติกรรมเลยแล้วการสังเกตพฤติกรรมแล้วบันทึกเลยครับแล้วบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ผลที่ออกมามันคืออะไรมันก็จะบอกเลยครับเด็กเนี่ยมีบุคลิกภาพอย่างไรเหมาะกับการทำงานอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่คอมพาสบอกในช่วงที่ผมทำวิจัยก็ทำกับกลุ่มนักเรียน90กว่ากลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยเราจะให้เขาเข้าไป10ชั่วโมงผลปรากฏว่ามันเวิร์กมากเจอวิศวกรนะฮะลาวจากอินเตอร์ไทยแล้วไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องไปเป็นแอร์โฮสเตสคือมันเวลาที่มันทำแล้วมันใช่แล้วมันโฟลมันไปหมดเกิดโมเมนต์ออฟโฟลมันก็มีความสุขด้วยแล้วก็สำเร็จได้ง่ายด้วยครั้งนี้เนี่ยคิดว่าคร่าวๆครั้งหน้าจะมาเจาะให้ละเอียดให้ลึกเลยนะครับว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยไอตัวของเวิร์กช็อปหรือตัวของการชี้บุคลิกภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงฝากทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับและถ้าใครอยากจะถามต่อมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีคำถามเยอะมีคนอยากฟังตอนที่2ต่อเยอะเร็วผมพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็มะรืนทุ่มครึ่งยินดีขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ